ไข่ม้วนไข่ม้วนนะฮะเป็นแบบอยู่นานฮะนึกวิธีทำไม่ออกเลยแกงมียอดถั่วลันเตาป่ะครับใช่ค่ะยอดถั่วลันเตาส่วนผสมของอันนี้ผัดใบชากับเทอร์โมโล่ครับหมูมีอะไรด้วยนะครับหมูครับจูโร่ครับจิ้มนี่นุ่นยำใบชานะครับนี่ยังแล้วก็ผัดผักครับไข่ม้วนนี่เรียกว่าอะไรนะครับตั้งชิง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 แล้วผัดเนี่ยครับก็ชาเย่ชาวเสี่ยวชาวชาเย่ชาวเสี่ยวเสี่ยวชาวเสี่ยวชาวนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยำใบชาครับยำใบชาครับเวลาทานจะต้องคุกอ๋อต้องคุกก่อนเป็นใบชาอ๋อมาคุกให้ดูได้ไหมพร้อมไหมพร้อมไหมกล้องพร้อมกล้องพร้อมไหมกล้องวะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมกล้องก่อนเตรียมกล้องเอาเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเวลายำใบชาอ๋อใบชาอยู่ข้างล่างจะอยู่ข้างล่างแล้วก็เวลากินก็ต้องกินกับใบชานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีปลากระป๋องด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สมุนไพรสมุนไพรเยอะๆเลยปกติเขาจะใช้เป็นหมูสับแต่ว่าไม่อร่อยเท่าใช้ปลากระป๋องจริงๆก็มีคล้ายหลายอันนะอย่างยำปลากระป๋องกับหัวปีนี่ก็อร่อยใช่ค่ะลองดูนี่ครับก็เดี๋ยวมาลองชิมกันครับนี่ก็เดี๋ยวลองชิมไข่ม้วนนะครับไข่ม้วนจะใส่เซียงชุนด้วยเซียงชุนเซียงชุนเซียงชุน是什么样啊香椿就是我们中国人的一种草药草药草药แปลว่าคล้ายเครื่องเทศเครื่องเทศสมุนไพรก็บอกว่าพี่เขาบอกว่าเป็นยังไม่ต้องเครื่องเทศของเมืองจีนนะครับว่าจะได้รู้ว่ารสชาติมันยังไงจะได้รู้เสียงกลิ่นเสียงชุนเสียงชุนบ้านอื่นเขาไม่ใช่เคยกินไหมหอมดีครับสูตรของคุณแม่เป็นผักหรือว่าเป็นเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหมูข้างในนะครับกับไข่ตัวนี้มันจะคลุกเข้ากับไข่กับหมูสองอย่างเนี่ยหอมอร่อยครับเขาบอกว่าเอาหมูมาแลกเชียงชุนเนี่ยจะไม่แลกเนี่ยคนจริงนะเสียงนี่แปลว่าหอมนะครับแล้วชุนชุนคือชุนเทียนอ๋อชุนเทียนเอาแล้วดูใบไม้ผลิชุนเทียนยิ่งออกมาแล้วหอมหอมใบไม้ผลิคือชื่อสวยมากครับเซียงชุนนะครับก็คือหอมต้นอย่างนี้หนึ่งสองสามครับหยุดพักถ่ายรูปพวกเซียงชุนนะครับชุนก็คือชุนเทียนก็คือฤดูไม้ผลิเซียงก็คือหอมนะครับก็คือหอมฤดูใบไม้ผลิหอมใบไม้ผลิพวกไทยใหญ่จะเรียกกันว่าผักเนื้อไก่อ๋อครับรสชาติคล้ายเนื้อไก่นิดนึงอ๋อครับอนุญาตชิมอันนี้อันนี้อันนี้อะไรนะครับชาเย่ชาวเซียวเซียวชาวก็ชื่อยากมากชิมนะครับไข่มันใส่เชียงชุนลองชิมไข่ม้วนนะยังไม่จิ้มมาอีกรสชาตินึงจิ้มแล้วอีกรสชาตินึงขออนุญาตโอ้โหสุดมากสุดมากยำใบชานะครับของพม่าก็จะมียำใบชาแต่ว่าเขาจะเป็นยำเมี่ยงนะครับเรียกลาพะโตะนะใช่ลาพะโตะนะครับจะต่างกันอันนี้จะยำสดครับเข้ากันกับปลากระป๋องมากใช่มันนี่เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยเข้ากันกับปลากระป๋องนะครับเข้ากันจริงๆครับก็อาหารยุนนานนะครับที่บ้านรักไทยนะครับก็ฐานที่วันเล็กเฮาส์นะครับมีที่พักร้านอาหารแล้วก็ที่นี่เขามีสอนทำอาหารยุนนานด้วยนะครับนี่ครับมีสูตรอาหารยุนนานต่างๆต้นไหนชอบกินช้อนกำก็ถ้าสนใจก็มาเรียนทำได้นะครับนี่ครับนี่ก็อยู่หนึ่งในหลักสูตรนะครับทำไข่ม้วนยุนนานแล้วพบกันใหม่กับ
channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWELTHAI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับอร่อยไหมครับเนี่ยถามความเห็นกินไม่ยอมตอบนะครับไม่รู้อะไรอร่อยไม่อร่อยกินไม่ยอมตอบครับ